ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันในคลิปนี้นะคะเราจะพามาทำโครเชต์ลายดอกตัวนี้นะคะงานง่ายๆนะคะเป็นหกเหลี่ยมนะคะไปต่อดอกเป็นต่อยอดเป็นของใช้ต่างๆได้ตามชอบเลยนะคะผังลายแล้วก็ผังการต่อดอกนะจะอยู่ในคลิปนะคะก็ขนาดของงานที่ได้เนี่ยถ้าใช้อุปกรณ์ต่างกันขนาดก็จะต่างกันนะคะแล้วแต่อุปกรณ์ที่เรามีเลยนะคะที่เราใช้นี้อาจจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วความนิ่มความยืดจะสูงหน่อยงั้นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะใช้เข็มเบอร์6ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีทำกันเลยนะคะแพทเทิร์นจะใช้ตัวนี้นะคะวันนี้เป็น6เหลี่ยมตัวนี้นะคะจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นะคะกลมๆเล็กๆเนี่ยนะคะแถวที่1นี่แถวที่2ก็จะถักเป็นโซ่อย่างนี้นะคะแถวที่3จะเป็นโซ่อีกชั้นหนึ่งนะคะแถวที่4ก็จะเริ่มเป็นกลีบแล้วนะคะกลีบตัวนี้แถวที่5โซ่นะคะแล้วก็จะมีแถวนี้แถวที่6นะคะลายที่ใช้ก็จะมี X นะคะกากบาทเป็นขีดๆกากบาทเนี่ยนะคะบางแพทเทิร์นอาจจะกากบาทเป็น X เลยนะคะแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นก็จะทำยาวๆแล้วก็ค่อยขีดกากบาทเงี้ยก็คือ X เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการถักพอ1ข้อตรงนี้นะคะเป็นตัว T แล้วก็มีขีด1ขีดเป็นพอ1ข้อนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะพอ1ข้อหรือ F นะคะเรียกง่ายๆนะคะก็มีแค่นี้นะคะมี X มีพอ1ข้อมีโซ่นะคะลายนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะถักด้วยก็บันทึกหน้าจอไปใช้งานได้เลยนะคะหรือเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแพทเทิร์นมีอยู่ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะคะบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็ใช้รูปไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตใน Google ได้เลยนะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เริ่มต้นนะคะจะมีวงกลมเล็กๆเนี่ย6อันนะคะก็เรียกว่าโซ่นะคะถักโซ่6ครั้งแล้วล็อกเป็นวงกลมเมื่อถักโซ่แล้วนะคะโซ่6แล้วก็จะมีจุดดำๆเล็กๆเนี่ยตรงนี้นะคะต่อจากห่วงเนี่ยคือตรงนี้จุดดำๆคือสัญลักษณ์ของการถักซีเรียกว่าการเลื่อนห่วงหรือถักซีเพื่อเชื่อมให้ติดกันกับหลักแรกนะคะเริ่มต้นถักโซ่ก่อนนะคะถักไปทีละสเต็ปนะคะแถวที่1ถักโซ่นะคะโซ่6จับไหมแบบนี้นะคะนำเส้นยาวทับเส้นสั้นนะคะให้เป็นเลข6อย่างนี้นะคะเส้นสั้นอยู่ล่างเส้นยาวอยู่บนทับแล้วก็จับไว้นะคะสอดเข็มเข้าไปทำช้าๆนะคะในคลิปนี้จะถักช้าๆสำหรับมือใหม่จะได้ทำได้นะคะใครถักเป็นแล้วก็ปรับสปีดเอานะคะเกี่ยวด้านยาวนะคะแล้วก็ควักขึ้นมาทีหนึ่งรูดด้านสั้นให้สุดไม่จำเป็นจะต้องเหลือยาวแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะจับให้เลื่อนให้สั้นๆก็ได้นะคะต่อไปเริ่มถักโซ่6นะคะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาผ่านในห่วงในเข็มเนี่ยนะคะ1 2สามสี่ห้าหกนะคะได้6แล้วนะคะให้นำไปล็อกกับโซ่แรกนำไปถักซีกับโซ่แรกนะคะแทงลงไปตรงโซ่แรกตรงหลักแรกเลยนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มแทงลงไปเลยพันหัวเข็มที่ปลายได้นะคะเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้มี2แล้วก็เลื่อนผ่านในเข็มควักผ่านไปเลยนะคะจะได้เป็นวงกลมแล้วนะเดี๋ยวเราจะถักงานลงในวงกลมเนี่ยนะคะแถวที่1นะคะให้ถัก X ลงไปในวงกลมเนี่ยนะคะเริ่มต้นให้ถักโซ่1กลมเล็กๆเนี่ยนะคะโซ่1แล้วก็เครื่องหมายบวกนี่คือ X นะคะก็เราก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ทั้งหมด 12x นะคะถักลงไป12ครั้งนะคะโซ่1ก่อนนะคะตามเขานะคะ
โซ่หนึ่งนะคะถัก x ลงในวงกลม12ครั้งนะคะแทงลงไปเลยโดยไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปเลยแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมา1ครั้งมีโซ่2มี2หลักในเข็มนะคะแล้วก็ควักแล้วก็รอดในเข็มหรือว่าเรียกว่ารวบนะคะ1ครั้งแล้วนะคะทำเหมือนเดิมแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมามี2แล้วรวบ2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลักสุดท้าย12นะคะ12หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะล็อกเขาเข้าด้วยกันนะคะเขาก็จะมีจุดให้นะคะตรงนี้นะคะจุดดำๆเล็กๆเหมือนกับแถวแรกที่เราล็อกกันนะคะล็อกกับหลักแรกแล้วก็นำมาล็อกกับโซ่แรกที่เราถักไว้จุดเล็กๆดำๆเนี่ยนะคะแทงไปในโซ่แรกนะคะที่เราเริ่มต้นไว้นะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมามี2เกี่ยวพันในเข็มนะก็จะได้แถวนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวนี้ที่เป็นโซ่นะคะ x นี่เรียกแถวที่1นะคะโซ่ไม่นับเป็นแถวนับเป็นเริ่มต้นนะคะ x แถวที่1นะมีเลข1โซ่นี้โซ่5แถวที่2เริ่มต้นโซ่1นะคะถัก x ลงหลักเดิมนะคะเราถึงจะถักโซ่5นะคะโซ่1ถัก x ลงหลักเดิมหลักเดียวกับโซ่นะคะหลักเดียวกันเลยแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วรวบนะคะต่อไปตรงเลข2ตรงแถวที่2โซ่5 1สองสามสี่ห้านะคะเมื่อได้โซ่ห้าแล้วนำไปล็อกกับเว้นหนึ่งหลักนะคะเนี่ยจะมีเว้นหนึ่ง x แล้วก็ล็อกลงไปแล้วก็เว้นหนึ่งแล้วก็ล็อกลงไปเว้นหนึ่งทำทั้งหมด6กลีบ6ห่วงนะคะแล้วก็ทำ x นะคะอันนี้ถักไปหนึ่งละอันนี้นับไปหนึ่งเว้นอันนี้เว้นนะคะลงที่สองแทงลงไปไม่ต้องพันนะคะแล้วก็ควักขึ้นมามีสองแล้วก็รวบนะคะแล้วทำโซ่ห้าอีกนะคะสองสามสี่ห้านับเว้นหนึ่งหนึ่งแทงอันที่สองแล้วก็ถัก x นะคะทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะจนครบ6ห่วงนะคะเว้นหนึ่งหลักนะคะตามแพทเทิร์นเลยนะเจอกันตอนท้ายค่ะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะห่วงที่6จบด้วยการถักโซ่2แล้วก็ถัก F ลงบนหลักแรกนะคะปกติก็จะต้องถักโซ่5นะคะแต่ถ้าเราถักโซ่5ปุ๊บงานจะมาอยู่ตรงนี้คือแถวต่อไปเขาต้องการให้งานเริ่มต้นที่ตรงกลางนะคะเราก็ต้องสักถักแบบนี้นะคะหาเริ่มโซ่2ตามเขานะคะในห่วงสุดท้าย1 2ถัก F หรือพอ1คอลงบนหลักแรกพันหัวเข็มถัก F คือการพันหัวเข็ม1ครั้งหรือพอ1คอนะคะอันเดียวกันพันหัวเข็มทิ่มลงที่ F แรก X แรกที่เราถักไว้ตรงนี้นะคะตรงหนาๆเนี่ยนะคะ X แรกก็คือตรงนี้ที่เราทำไว้นะคะกากบาทเนี่ยนะแทงลงไปนะคะพันหัวเข็มแล้วแทงลงไปพันเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะคะมี3ห่วงปลดทีละ2พันหัวเข็มปลดทีละ2ห่วงเหลือ2ห่วงแล้วรวบนะคะงานชิ้นต่อไป
แถวต่อไปก็จะได้มาอยู่ตรงกลางหลักแล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่3ขึ้นต้นด้วยโซ่1ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือโซ่1นั่นแหละนะคะที่เขาเขียนเป็นเนี้ยเพราะว่าแพทเทิร์นมันจะต้องวาดให้กลมไงเขาก็เลยไม่ได้เขียนเล็กๆแบบเนี้ยก็คือวงกลมก็คือโซ่1นะอาจจะแบบเพี้ยนๆหน่อยแต่ก็คือโซ่1นะคะเขียนตามความยาวของกราฟนะคะเราก็ถัก x ลงไปนะคะโซ่1ก่อนเหมือนแถวแรกเมื่อกี้เลยนะคะโซ่1แล้วถัก x ลงที่เดิมถัก x ลงที่เดิมนะคะเกี่ยวขึ้นมามี2แล้วถัก x รวบนะคะต่อไปนะคะ x อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมองไม่ชัดนะก็คือเหมือนกับอันเนี้ยโซ่แล้ว x นะเอาไว้จบงานนะคะเอาไว้จบงานตอนท้ายแล้วก็ถัก1 2 3 4 5ห่วง5นะคะโซ่5นะคะแล้วก็ล็อกกับตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่5แล้วก็ล็อกกับห่วงนะคะคือห่วงนึงเนี่ยทักโซ่5แล้วล็อก2ครั้งนะเดี๋ยวทักตามนะคะขึ้นโซ่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะนำไปล็อกกับ F เมื่อกี้นี้ตรงนี้นะคะถัก x ลงไปในห่วงนะคะแทงลงไปไม่ต้องพันนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมามี2แล้วก็พันหัวเข็มแล้วรวบรวบแบบนี้นะคะก็จะได้ห่วงนะคะต่อไปนะคะตรงนี้ก็โซ่5อีกนะคะโซ่5แล้วนำไปล็อกกับห่วงข้างล่าง1 2 3 4ถัก x ลงไปที่ห่วงถัดมาค่ะแล้วก็โซ่5ตรงนี้แล้วก็ล็อกลงมาอีกครั้งหนึ่งที่เดิมนะคะ1 2 3 4 5นะลงที่เดิมนะคะลงบนห่วงเดียวกันนะคะถัก x นะคะ x หรือข้อทอนะคะพอลงในห่วงเดียวกันแล้วเราก็เชื่อมระหว่างห่วงด้วยโซ่5เหมือนเดิมข้ามไปอีกห่วงหนึ่งนะคะถักซ้ำแบบนี้นะคะจนครบเลยนะคะถักตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะบนไปนะโซ่5ตลอดเลยนะคะนะคะเชื่อมห่วงถัดมานะคะก็โซ่5ลงที่เดิมถัก x ลงที่เดิมนะคะทำแบบนี้จนครบเลยนะคะตามผังลายนะคะก็ค่อยดูไปนะคะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะทั้งหมดจะต้องได้12ห่วงนะคะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะจบงานด้วยโซ่2แล้วก็ถัก f ลงบนหลักแรกที่ x ที่เราถักไว้เมื่อกี้นะคะที่บอกว่าถัก x ไว้จบงานนะคะก็โซ่2 1 2พันหัวเข็มถัก f ลงไปที่ x ที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้ตรงหนาๆก็เพื่อนเนี่ยนะคะแทงลงไปนะคะพันหัวเข็มแล้วแทงแล้วก็พันหัวเข็มเกี่ยวขึ้นมามี3ห่วงนะคะพันหัวเข็มปลด2ห่วงแล้วก็ปลดอีก2พันหัวเข็มปลดอีก2นะคะแถวต่อมาเขาก็จะเริ่มตรงกลางนะคะอย่างนี้นะคะ12ห่วงนะคะทั้งหมดแถวนี้ต่อมาก็คือจะต้องทำกลีบนี้นะคะแถวที่4นะคะเริ่มต้นโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะมีกลมๆก็ถัก x ลงที่เดิมเหมือนกับทุกแถวที่ผ่านมาเลยจุดเริ่มต้นให้ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x นะคะถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งนะคะถัก x ลงที่เดิมนะคะพอได้ x แล้วนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำ f ลงในห่วงที่เราถัก12ห่วงเมื่อกี้นะลงในห่วงที่ถักคู่นะคะถัก x คู่ไว้นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็เว้นด้วยโซ่3
เว้นกลีบด้วยโซ่3แล้วก็ถัก1 2 3 4 5 6นะคะแล้วถัก X เชื่อมกับโซ่นี้นะเริ่มนะคะเมื่อกี้เราได้ X แรกไปแล้วพันหัวเข็มเลยนะคะถัก F 6ครั้งถักทีละครั้งนะคะลงในห่วงเนี่ยนะพันหัวเข็มแล้วก็สอดลงไปเกี่ยวขึ้นมานะคะมี3ค่อยๆปลดทีละ2นะคะ1แล้วนะคะทำอีกนะคะเกี่ยวขึ้นมามี3ปลดทีละ2เหลือ2แล้วรวบ2ครั้งแล้วนะคะ3 4 5 6ขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ทำ F อีก6ครั้งลงที่เดิมนะคะลงห่วงเดิมเลยตรงเนี้ยนะอันสุดท้าย6นะคะพอได้ครบนะคะ6กลีบนะ6 F แล้วนะคะให้นำไปล็อกกับตรงนี้นะคะห่วงข้างล่างเนี่ยนะคะถัก X ลงไปเลยนะคะห่วงเขาจะอยู่ติดกับกลีบเลยนะคะนี้สอดเข็มลงไปโดยไม่ต้องพันนะคะก็ควักใหม่ขึ้นมามี2แล้วก็รวบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ1กลีบต่อไปต้องทำ6กลีบนะคะพันหัวเข็มถักกลีบต่อไปได้เลยทำซ้ำเหมือนกันเลยนะคะทำ F 6ครั้งนะคะขั้นด้วยโซ่3ทำ F ปิดกลีบ6 F นะคะหกนะคะพอได้6แล้วก็ทำเหมือนเดิมคือล็อกกับห่วงถัดมาที่อยู่ข้างๆกันถัก X นะคะก็ขึ้นมามี2แล้วรวบนะคะทำซ้ำแบบนี้ให้ครบ6กลีบนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะคะค่อยๆทำตามแพทไปเลยนะคะตอนนี้เริ่มกลีบที่3เลยนะคะเริ่มตรงนี้เริ่มตรงเข็มนะคะเมื่อกี้เราได้2กลีบแล้ว3 4 5 6นะคะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะกลีบที่6นะคะให้นำไปล็อกตรงนี้นะคะล็อกกับ X แรกที่เราถักไว้นะคะล็อกกับหลักแรกเลยนะคะก็แทงลงไปนะตรงนี้เกี่ยวขึ้นมาถัก X เลยนะคะแถวถัดมาให้ขึ้นโซ่นะคะเริ่มโซ่9นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะพอโซ่9แล้วนะคะนำไปล็อกกับตรงกลางกลีบตรงโซ่3เนี่ยนะคะถัก X ลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่5ล็อกที่เดิมนะคะแล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5ล็อกลงกับห่วงเดิมนะคะถัก X ลงไปจะได้โซ่เป็นห่วงๆอย่างเงี้ยนะคะต่อไปโซ่5โซ่5นะคะนำโซ่5เนี้ยไปถักพอ2คอพันหัวเข็ม2รอบลงในระหว่างกลีบตรงกลางพอดีนะคะพอ2คอพันหัวเข็ม2รอบนะคะแทงลงไปตรงกลางนี้นะคะพันหัวเข็มควักใหม่ขึ้นมานะคะจะมีทั้งหมด4ห่วงนะคะพันหัวเข็มปลดทีละ2เหลือ3พันหัวเข็มปลด2นะคะเหลือ2แล้วรวบจะได้แบบนี้นะคะตรงๆแบบนี้นะคะต่อไปก็ตามด้วยโซ่5แล้วก็ไปทำเหมือนกลีบแรกนะคะก็คือไปทำโซ่5ตรงกลางเนี่ยนะคะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกกับตรงกลางนะคะทัก x นะคะโซ่ห้าทัก x ลงที่เดิมโซ่เดียวกันนะคะห่วงเดียวกันนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าถัก F อย่างเงี้ยถักพอสองข้อแบบนี้นะคะทำซ้ำนะคะไปจนถึงจุดสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจบพร้อมกันนะคะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายให้นำไปล็อกกับโซ่แรกที่เราขึ้นไว้นะคะจะมีจุดดำๆตรงนี้เล็กๆนะคะนับไป4นะคะ1 2 3 4นะคะพอ2คอเนี่ยเท่ากับโซ่4นะคะถ้าพอ1คอเท่ากับโซ่3นะความสูงอ่ะนะคะก็นับไปล็อกถัก4เลยนะคะอันที่4เมื่อกี้เราถักโซ่5จะเชื่อมแล้วนะคะก็นับไปโซ่4นะ4หลัก1 2 3 4นะคะแทงลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวถัก4เลยนะคะแบบนี้นะคะไปนะคะแถวสุดท้ายให้ขึ้นต้นด้วยโซ่3 1 2 3เว้น1นะอย่างเงี้ยนะคะทำเป็น V แล้วเว้น1แต่อันนี้หลักขึ้นต้นเขาก็เลยต้องเว้นต้องขึ้นต้นด้วยโซ่3เว้น1แล้วถัก F พอ1คอนะคะ F หรือพอ1คอลงที่หลักเดิมทำทีละสเต็ปนะคะ1 2 3เว้นด้วยโซ่1อ่ะถักไปอีกหนึ่งพันหัวเข็มถัก F ลงที่เดียวกับโซ่ F หรือพอหนึ่งคอนะคะพันหัวเข็มครั้งเดียวแทงลงไปที่จุดเดียวกันเกี่ยวขึ้นมามี4มี3พันหัวเข็มปลด2ก่อนเหลือ2แล้วรวบพันหัวเข็มแล้วรวบนะคะจะได้แบบนี้นะคะเป็นตัว V นะคะต่อไปโซ่5นะโซ่5ขั้นแล้วก็ทำ F คู่กัน2ครั้งในห่วงขั้นด้วยโซ่5 F 2ครั้งนะโซ่5หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มทำ F 2ครั้งลงในห่วงนะคะทำทีละครั้งนะคะเกี่ยวขึ้นมา F นะคะ F ที่1ทำอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่กัน F ที่2นะคะขั้นด้วยโซ่5แล้วก็ทำ F อีก2ครั้งลงที่เดิมนะขั้นด้วยโซ่5นะคะ2 3 4 5พันหัวเข็มทำ F คู่กันนะคะ2อัน1พันหัวเข็มอีกอันนึงนะคะ F นะคะ2นะคะจะได้แบบนี้นะคะเป็นคู่นะคะเป็นคู่แบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่5แล้วก็ทำ V นะคะ1 2 3 4 5พันหัวเข็มถัก F 1ครั้งลงไปในพอ2คอข้างล่างตรงนี้นะคะถักไปครั้งหนึ่งก่อนนะ1 F แล้วนะคะขั้นตรงกลาง V เนี่ยด้วยโซ่1ก็โซ่1พันหัวเข็มถัก F ลงที่เดิมเขาก็จะกลายเป็น V นะคะถัก F นะคะนะคะก็จะได้ V แล้วก็จะมีกริดแบบนี้แล้วก็จะ V นะคะต่อไปทำซ้ำนะคะซ้ำเหมือนอันนี้เลยวนมารอบๆเลยนะคะก็ตอนนี้เราถักมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะก็ให้นำไปล็อกนะคะถัก C กับโซ่ที่1 2 3นะคะของหลักแรกนะคะแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนับไปสามโซ่นะคะแล้วก็แทงเกี่ยวมาล็อกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะต่อดอกนะนำไปต่อยอดก็จุดต่อดอกก็ตามนี้นะคะตามเนี้ยแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะจุดต่อดอกนะคะก็จะต่อแต่ละด้านนะคะตามนี้เลยนะคะที่เขาทำไว้ให้นะตรงนี้เป็นมุม1 2แล้วก็มุมนะคะเป็น4จุดแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้เราก็ถักโครเชต์ลายดอกตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเป็น6กลีบนะคะก็ความกว้างก็จะเป็นประมาณ6นะคะแล้วก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะทะแยงก็จะประมาณ8เซนหรือถ้าเป็นนิ้วก็3นะคะ3นิ้วนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ไหมต่างจากเนี้ยก็อาจจะใหญ่หรือเล็กต่างจากเนี้ยนะคะเข็มก็มีส่วนนะคะถ้าใช้เข็มใหญ่ขึ้นเขาก็จะใหญ่กว่านี้นะคะลองปรับกันดูนะคะถ้าช่วงไหนที่เราพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่เคลียร์ก็สอบถามได้นะคะมีอะไรสงสัยสอบถามได้ที่ใต้คลิปนะคะก็ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจและติดตามกันมาตลอดนะคะพบกันใหม่กันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ